ที่ทพิพิธภัณฑ์13หมูป่าวัดพระาธาตุดอยวาวตมบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพระครูประยุทธ์เจติยานุการเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดอยวาวตมบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายและเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีจ่จำนวน13คนที่เคยประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตาบลโป่งผาอำเภอแม่สายเมื่อกลางปี2561ที่ผ่านมาค่ะได้ประกอบพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปถึงนาวาตรีสมาย กุนันหรือว่าจ่าแซมอดีตทหารเรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือหน่วยซิลที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ช่วยเหลือทั้ง13คนเหตุเกิดในช่วงเช้ามืดของวันที่6กรกฎาคม2561โดยเยาวชนทั้ง13คนได้ทําการทอดผ้าบางสกุลและร่วมกันถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จากนั้นค่ะพระครูประยุทธ์ได้เทศนาธรรมให้ประพฤติตนเป็นคนดีต่อสังคมและสํานึกในบุญคุณของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือตัวอง เองออกจากถ้ำหลวงมาได้โดยเฉพาะจ่าแซมที่ถือเป็นผู้เสียสละถึงขั้นเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ